สวัสดีครับวันนี้วันที่2ของการออกกำลังกายนะครับผมได้หยุดไป1วันก็คือวันจันทร์ซึ่งคลิปที่ผมปล่อยในวันจันทร์ก็คือเป็นคลิปการออกกำลังกายของวันอาทิตย์นะครับเพลงดังไปหน่อยวะครับเป็นคลิปที่ออกกำลังกายวันอาทิตย์แล้วผมก็มาโพสต์ในวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอังคารก็ผมจะออกกำลังกายในวันอังคารซึ่งวันอังคารผมจะไม่ได้ปล่อยคลิปก็จะเป็นปล่อยวันพุธแทนนะครับก็อย่างเหมือนเดิมก็คือคลิปนี้เป็นไดอารี่ที่ผมเอาไว้ดูตัวเองที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมชุดออกกำลังกายของผมก็จะมียืดร่างกายวิดพื้น30ทียกขา4ท่า4เซตวิดพื้นอีก30ลูกกิ้ง100ครั้งวิดพื้น30คาร์ดิโอ9ท่า2ครั้งแล้วก็จบด้วยการยืดร่างกายนะครับท่าคาร์ดิโอทั้งหมดผมก็ได้รับแรงบันดาลใจการออกกำลังกายมาจากช่องของ sixpackclub.net นะครับส่วนเพลงประกอบก็เป็นเพลงของ Workout Music Free สามารถหาได้ตาม YouTube ครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคาร21พฤศจิกายนนะครับ2566โอเคครับเรามาเริ่มยืดกันเลยดีกว่าเริ่มเลยนะครับนับ10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2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  3 4 5 6 7 8 9 10ใครตามไม่ทันก็หยุดคลิปแล้วก็ดูได้นะครับไม่เป็นไรเอาละครับต่อไปผมจะทำการวิดพื้น30ครั้ง30ทีโดยชุดออกกำลังกายทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง45นาทีโอเคครับวิดพื้น30ไป ต่อไปตัวนี้เป็นการยืดขาครับเอ้ยไม่ใช่ยกขาพูดผิดก็ใครทำตามเป็นเรื่องที่ดีนะครับออกกำลังกายอย่างน้อยได้ลึกได้เหงื่อได้ปอดแน่นอนครับมีทั้งหมด4ท่า2ท่าแรก10ที 2ท่าหลังผมเล่นรวมกันท่าละ20นะครับท่าที่1ไปนับ10แล้วแต่นะครับรู้สึกเหมือนเก่งไม่ค่อยอยากเวิร์กเท่าไหร่เลย
ครั้งที่2นับสิต่อไปเป็นท่าที่3กับท่าที่4รวมกันพยายามหายใจทางจมูกนะค่อยๆฝึกไปอีสิยี่สิบพักแล้วหนึ่งสิบแล้วแต่โอเควนกลับมาเหมือนเดิมพักชุดที่สองสิบนับสิบพักต่อไปเป็นท่าที่สองนับสิบนับสิบนับสิบต่อไปเป็นชุดที่สามเซตที่สามนับไม่ถูกต่อไปเป็นท่าที่สองของเซตที่สามนับสิบฉันบอกว่านี่เซตที่สามจำไม่ได้ยี่สิบยี่สิบเซตที่สี่นะน่าจะใช่นะท่าที่หนึ่งนับสิบ
โอเคคิดว่าอะไรครบนะไม่ครบก็ช่างไปไม่เป็นไรต่อไปครับช่วงบนผมเริ่มหายปวดนะยึดพื้นต่อ30นะครับโอเคกลับมาก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าออกกำลังกายเนี่ยมันคนละกันอย่างนะครับออกกำลังกายมันเหนื่อยแต่มันช่วยให้คุณมีความสุขถ้าเกิดคุณเครียดผมแนะนำเลยออกกำลังกายโคตรมันเลยต่อไปลุกดิ่งนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักสมัยก่อนผมอ้วน100โลนะครับไม่ได้โฆษณาขายอะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเอาของน้องชายมาใช้เฮ้ยโอ้โหกล้ามเราก็ใหญ่เหมือนกันเว้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยใช้ได้ลุกกิ้งประมาณ200มีแผ่นรองให้แต่ผมใช้เก้าอี้รองเบาะตัดโมเดลมาใช้มันถนัดกว่าลุกจริงนะครับ100ทีแบ่งเป็น5เซตเซตละ20พักนับ10เหนื่อยก็พักนานหน่อยไปครับผมไม่ได้เล่นสูตรนะครับไปเซตที่2อีก20ถ้าเกิดคุณเล่นถูกวิธีมันจะไม่ปวดหลังนะครับต่อไปเป็นเซตที่3ผมบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมทำสำหรับไว้เป็นไดอารี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้วิธีเบื้องต้นนะผมพอแนะนำให้ได้พิมพ์ถามไว้ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกไว้ในคลิปวันถัดไปนะครับแต่หลักๆ ก็คือเล่นลูกกิ้งไงไม่ให้ปวดหลังนะครับคุณอย่าแอนตัวคุณต้องพยายามดันช่วงท้องกลางลำตัวไปข้างหลังนะครับอย่าให้ท้องหรือช่วงกลางลำตัวแอนลงไปเด็ดขาดไม่งั้นมันจะทำให้คุณปวดหลังเพราะว่าน้ำหนักร่างกายจะลงไปที่ส่วนกลางลำตัวนะครับดูหลังผมเป็นหลักต่อไปเป็นเสร็จที่3ผมว่าลืมผมไม่ได้เล่นจนสุดผมแค่ต้องการเล่นให้ได้ทุกวันให้พอไหวไปครับเสร็จที่3
ตที่3จบไปแล้วต่อไปเป็นเซตที่4อีก2เซตแขนเนี่ยหลักๆเรามีไว้แค่ค้ำร่างกายไว้นะครับจุดประสงค์หลักคือเราต้องการให้ลำตัวเราแข็งแรงคุณจะได้เรื่องของกล้ามแขนกล้ามอกและกล้ามหลังและกล้ามช่วงสะโพกเป็นตัวเสริมหลักๆเราต้องการให้ช่วงลำตัวต่อไปเซตที่4โคตรอู้เลยโอเคเซตที่4ต่อไปเป็นเซตที่5เซตสุดท้ายของการเล่นลูกกิ้งนะหัวหน้าที่ทำงานชวนไปวิ่งผมไม่ได้วิ่งมาประมาณเกือบ10ปีแล้วไม่นับว่าวิ่งตามรถหรือว่าวิ่งธรรมดาวิ่งออกกำลังกายไม่ได้ทำมานานแล้วเพราะว่าผมเคยทำล่าสุดแล้วผมเจ็บข้อเท้าเพราะผมไม่ได้ซื้อรองเท้าดีๆมาใช้แต่แต่ก่อนผมน้ำหนักเกือบ100 โลลำบากตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะวิ่งได้บ้างไงแต่มันมีอาการเรื่องปวดเข่าเป็นผลพลอยได้จากน้ำหนักตัวเยอะสมัยก่อนคิดว่าเดี๋ยวน่าจะลองดูช่วงนี้รองเท้าเมืองทองโคตรถูกเลยเห็นรุ่นน้องไปซื้อมาอาจจะลองดูก็อาจจะมีหายไปเป็นบางวันถ้าได้ไปวิ่งนะครับโอ้เซตที่5ทำสักแป๊บต่อไปกำลังคิดอยู่ว่าจะคาร์ดิโอก่อนแล้วค่อยมาวิ่งพื้นว่าจะวิ่งพื้นเลยเป็นครับเมื่อกี้ค้างนานไปหน่อยปวดมือเล็กน้อยมาต่อเลยที่พื้น30ไม่เสียเวลาคือล้น30ทีวิดพื้นก็เหมือนกันนะครับอย่าแอบหลังเกรงช่วงไหล่ช่วงหลังเอาไว้กลางลำตัวดันไปเกรงช่วงท้องไป30เพิ่มไปทีหนึ่งกวนนะพระโอเคต่อไปเป็นการคาร์ดิโอประมาณ18ถึง19 20นาทีเขายืนหลบกันเมื่อวานนี้ไม่ใช่หลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วโพสผมรู้สึกว่าเสียงพัดลมมันเข้าวันนี้ผมตั้งพัดลมสูงแล้วเดี๋ยวลองดูมันจะโอเคไหมต้องขอบคุณค่าคาร์ดิโอของซิกแพคครับนะครับ .net มี YouTube เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ใต้ description นะครับสำหรับใครที่สนใจขอบคุณอาจารย์มากๆเลยช่วยผมมาเป็นปีๆโอเคครับท่าที่1 นะครับ
าละ1นาทีต่อเนื่องก้าวท่าไม่มีท่าบอกไม่มีชื่อท่าบอกมันคล้ายสควอทเล่นเร็วเล่นช้าตามสบายเลยนะครับเหนื่อยก็เล่นช้าหน่อย30วิอย่างคลิปแรกนะครับผมลืมบอกชุดท่าออกกำลังกายทั้งหมดไม่รบกวนเรื่องเข่าของคุณเลยแม้แต่นิดต่อให้คุณมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคุณสามารถเล่นชุดท่านี้โดยไม่ปวดเข่าท่าที่สองไม่มีกระโดดนะครับท่าชุดนี้ไม่มีกระโดดคุณสามารถเริ่มเบิร์นได้ใครที่กลัวเรื่องของเข่าข้อเท้าแล้วก็เรื่องการออกไปข้างนอกเรื่องเวลาคุณสามารถทำที่บ้านได้เท่าที่ไหวไม่เกิน 4-5 นาทีนะครับคุณลองเริ่มดูทำเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ทำอย่างน้อยคุณก็ได้เริ่มนะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมจะทำเป็นเพื่อนทำเกินเอามามาตอบเรื่องอะไรท่าที่สามทำเกินอาจารย์เมื่อไหร่เราไม่ซีเรียสคุณสามารถทำที่บ้านได้ในห้องหรือพื้นที่ในบ้านแค่บริเวณที่ผมทำเท่านั้นเองต่อไปท่าที่4ที่สำคัญคืออันนี้เป็นเรื่องที่ยากผมก็ยังลำบากอยู่เรื่องการกินนะครับน้ำอัดลมเครื่องดื่มหวานมันนมเครื่องอาหารรสจัดอาหารทอดอาหารหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเนี่ยดีวิตามินซีเยอะแต่ไม่ใช่เปรี้ยวจัดน้ำส้มสายชูมีเปรี้ยวจัดมะนาวจัดผลไม้มีเปรี้ยวนะครับวิตามินซีสูงเผ็ดจัดก็บางทีก็ช่วยเรื่องเลือดลมแต่ว่าบางคนก็เป็นโรคกระเพาะแสบแพ้พิษเผ็ดจัดก็ไม่ดีจัดกระเพาะท่าที่5ครับสำคัญเลยก็คือการกินคุณต้องลดปริมาณการกินอาจจะไม่ต้องลดแต่คุณต้องไม่กินจุกจิกระหว่างเวลานะครับคุณกินเช้ากลางวันเย็นระหว่างมื้อเนี่ยถ้าจะกินอะไรพยายามยับยั้งใจเอาไว้ให้กินภายในมื้อครับกินภายในมื้อแล้วหยุดผมก็พยายามอยู่ถามที่ทำงานหมดได้สำคัญคือคุณต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอผมก็พยายามอยู่ท
างครอบครัวคุณได้แต่ถ้าน้ำหนักตัวคุณลงเมื่อไหร่เนี่ยต่อไปท่าที่6นะครับเรื่องปัญหาระบบทางเดินหายใจการออกกำลังกายช่วยคุณได้เยอะมากแต่ก่อนผมเป็นคนนอนกรนนะครับบางทีก็ตื่นกลางดึกแล้วรู้เลยว่าสุขภาพผมไม่น่าดีแล้วผมก็ลดไม่ทันทำให้เข่าผมมีอาการปวดจนถึงทุกวันนี้ปวดหายแต่ผมสามารถออกกำลังกายด้วยชุดท่านี้ได้สำคัญคือช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ทำงานประจำเพราะผมโดนเลิกจ้างนะทำให้ผมโชคดีตรงเรื่องการกินได้ควบคุมการกินไปในตัวท่าที่7นะครับแล้วในเมื่อควบคุมการกินได้แล้วแต่รูปร่างผมก็ยังไม่ได้ผอมลงเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นการเบิร์นด้วยออกกำลังกายช่วยได้มากการออกกำลังกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ช่วยเรื่องปอดคุณอย่างแน่นอนสำคัญคือคุณต้องเริ่มต้นการกินให้เป็นเวลาของที่ไม่มีประโยชน์คุณต้องลดให้น้อยลงคุณกินได้แต่อย่ากินเป็นประจำวันเว้นวันหนึ่ง3วันเว้น1วันไม่ใช่กิน1วันเว้น3วันสัปดาห์ละครั้งถ้าคุณอยากกินบ่อยคุณต้องกินจำนวนน้อยให้พออยากของทอดนี่ตัวดีท่าที่8นะครับออกกำลังกายเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับวันไหนถ้าผมไม่ได้ลงคลิปคือผมเบื่อแล้วผมขี้เกียจแต่ออกกำลังกายผมยังทำไม่เลิกแม่มันติดไปแล้วพยายามทำให้ติดแบบผมท่าที่9พยายามหายใจทางจมูกโอเคหมดเซตแรกพัก30วินะครับดื่มน้ำดื่มแล้วเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ตอนผมอัดคลิปผมหาแก้วน้ำไม่เจอผมวางไว้ตั้งกล้องไว้ข้างหลังนี่เองวันนี้แล้วอย่างอื่นตั้งแทนแก้วน้ำเปล่าโอเคครับต่อท่าที่1วนใหม่ชุดสุดท้ายและเซตสุดท้ายแล้วนะครับใครที่พยายามมาถึงตอนนี้ใครที่ดูคลิปผมขอบคุณจากใจแล้วขอคุณชื่นชมในตัวคุณด้วยนะครับถ้าใครได้เล่นจบเซตเมื่อกี้
แล้วไม่ไหวเนี่ยคุณพยายามได้ดีมากแล้วสำหรับวันแรกๆนะครับไม่เป็นไรคุณได้เริ่มนะถ้าไม่ไหวอย่าพยายามทำต่อถ้าทำไหวก็ทำแต่ทำให้ช้าเท่าที่ร่างกายจะทำไหวนะครับหยุดตรงไหนก็ได้นะครับคุณได้เริ่มไปแล้วเมื่อพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆทำครบเซตอาจจะได้ดีกว่าผมก็ได้คุณอาจจะเป็นพัฒนาต่อยอดเป็นอย่างอื่นแต่ผมพอใจกับชุดท่านี้แล้วในปัจจุบันท่านสองไม่จำกัดอายุเลยนะครับคุณจะอายุอะไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรทำได้หมดแต่จะจำกัดแค่เผ่าพันธุ
นิดหน่อยแต่จุกอะท้ายคลิปด้วยการยืดร่างกายซ้ำเหมือนกับตอนต้นคลิปนะครับโดยท้ายคลิปอย่างเมื่อวานจันทร์หรือวันอาทิตย์ผมเพิ่มท่าไปอีก1 2 3 4 4ท่าช่วยเรื่องหลังโอเคครับเริ่มจากยืดขาก่อนนับ10ตามใจนะครับ10 10 10ท่าที่เพิ่มมานะครับโก่งวังนับ10ให้เรียกกับพื้นเกร็งต้านเอาไว้เอามือต้านท้องเสียบดันตัวขึ้นสิบส
สิบสิบยกขาสิบ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 ต่อไปดูลงมาหน่อยสิบตัวกางแขนออกทำยังคล้ายๆโยคะโอ้วันนี้ไม่ดังเลยสิบไม่ดังเลยสิบสิบสิบโอเคสำเร็จขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูจบครับผม